รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู น้ำตาลเกิดมาด้วยก็เลยอยากจะขอกินก้อนนึงได้ไหมคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยมากเลยอยากจะเติมน้ำตาลในเลือดอะค่ะอันนี้ไม่ใช่น้ำตาลนะครับอันนี้เป็นยาธรรมชาตินะครับอันนี้ยางใช่ครับยางพารานี่เหรอยางพารานี่แหละครับโอ้ยพี่ไม่ต้องมาโม้หรอกนะของกินก้อนเลยจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำตาลจริงๆอันนี้ไม่ได้จริงๆครับแต่เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้นะครับยางพาราเหรอคะใช่ครับอันนี้คือยางพารานี่ทำไมรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้อะคะพี่จริงๆเรามีโครงการวิจัยหนึ่งนะครับที่ผลิตยางตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นยางตัวนี้นะครับนำไปบดให้กลายเป็นเม็ดเล็กๆโอ้โหน่าสนใจซะแล้วสิคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมเทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการผลิตยางพารามีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรบ้างนั้นนะคะไปชมกันเลยค่ะเราจะไม่ลองทานดูครับมันกินไม่ได้พี่มันเป็นยางมันกินไม่ได้น่ากินหรอนะครับยางพารานับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญของประเทศที่สร้างรายได้ในอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกยางดิบน้ำยางข้นหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆแต่ปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็ยังคงเกิดขึ้นกับยางพาราตลอดมาครับซึ่งทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการเองยังขาดทั้งความรู้ที่ถูกต้องและเทคโนโลยีอันทันสมัยปัจจุบันทาง M-Tech จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยขึ้นโดยสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยต่างๆให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางไทยด้วยการสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยภายในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาดร.กฤษดากันนะคะแล้วไปถามกันค่ะว่ายางพารานั้นมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนกับประเทศของเราและที่ศูนย์แห่งนี้นะคะจะมีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยอย่างไรบ้างไปถามกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองสวัสดีค่ะดร.กฤษดาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะดร.ค่ะอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูผลิตภัณฑ์ยาในมูลค่าเพิ่มมาสูงมาก3เท่า4เท่าใช่ไหมฮะถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ซะทำยางล้อรถยนต์ส่งออกทำถุงมือยางส่งออกทำเส้นด้ายยางที่ส่งออกเนี่ยเราจะได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างเยอะมากเพราะถ้าถามว่าปัญหาประเทศไทยคืออะไรเนี่ยควรจะทำอะไรกับยางพาราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้มันใหญ่ขึ้นและอย่างที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยที่นี่ค่ะมีภารกิจอะไรบ้างคะอาจารย์คะกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมยางขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งขาดความสามารถทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานที่จะมาช่วยสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีนั่นนี่คือที่มาของการเราตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยางขึ้นตั้งมานานหรือยังคะอาจารย์ตั้งก็มา4ปีแล้วนะฮะตั้งมา4ปีนะคือเราพยายามที่จะสนับสนุนพวกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของคนไทยเนี่ยทางด้านเทคโนโลยีสิ่งที่เราทำคืออะไรนะฮะก็คือช่วยในด้านวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพราะว่าการวิเคราะห์ทดสอบต้องใช้เครื่องมือราคาแพงบริษัทโรงงานเล็กๆเขาไม่มีปัญญาที่จะไปนั่งซื้อเครื่องมือเราให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีนะคือเขาอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันดีขึ้นถ้าทำไม่ได้ก็มาถามเราแล้วก็ช่วยให้คำปรึกษาเขาเป็นต้นนะฮะเรามีเรื่องการฝึกอบรมด้วยโค้ชวิทยาสำคัญในอุตสาหกรรมยางเรามีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนะฮะเพื่อจะให้เขามีความสามารถทางเทคโนโลยีมากขึ้นที่เราก็จัดประจำปีนึงก็10 20หลักสูตรที่ทำแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังทำเรื่องของ
ฐานข้อมูลด้วยข้อมูลก็คือรวบรวมความรู้เพื่อจะเผยแพร่ให้คนในอุตสาหกรรมเรามีการออกวารสารนี่สำคัญเลยวารสารวิสาเทคโนโลยียางนะครับก็เผยแพร่ข้อมูลเรามีเว็บไซต์ของเราที่เผยแพร่ข้อมูลสูงถ้าหากว่าเรามีความรู้หรือว่าเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราเนี่ยได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะใช่ใช่นี่คือสิ่งที่เราควรจะทำแล้วเราจะมีรายได้จากยางพาราเพิ่มอีกเยอะคือต้องบอกงี้ฮะคือผลิตภัณฑ์ยางเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางรถยนต์เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีสูงจะมาเพราะนั้นชาวบ้านเกษตรกรผลิตไม่ได้หรอกไม่สามารถเลยอาจารย์เราควรจะรวมกลุ่มกันเพื่อว่าผลประโยชน์จะได้ส่งต่อไปให้เกษตรกรใช่ไหมถ้าเกิดขายยางรถยนต์ได้ราคาสูงอะไรเงี้ยนะเกษตรกรก็จะได้ราคาสูงจากยางด้วยเป็นต้นน่าจะทำของเพิ่มว่าแต่ว่าภายในศูนย์เนี่ยนะคะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่แบบโอ้ยน่าสนใจบ้างคะอาจารย์ก็มีเยอะฮะหรือว่าเป็นเครื่องทดสอบอย่างยกตัวอย่างเครื่องนี้นะครับเครื่องอะไรคะเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดความร้อนที่เกิดขึ้นกับยางคือยางรถยนต์เนี่ยเวลาวิ่งไปมันจะร้อนใช่ไหมค่ะเนื่องจากการสั่นสะเทือนมันจะร้อนขึ้นมันเนี่ยเป็นเครื่องที่วัดยางที่เราพัฒนาขึ้นมาสูตรยางว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการให้มันมีความร้อนสูงมากเราก็มาทดสอบเครื่องนี้มีค่าควบคุมไหมอาจารย์ว่าเราจะต้องยางแบบนี้มันก็จะสั่นใช่ไหมมันก็จะสั่นสั่นก็จะร้อนขึ้นแล้วก็วัดความร้อนที่เกิดขึ้นว่ามันร้อนเท่าไหร่นะซึ่งยางรถยนต์ที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันร้อนมากใช่ไหมเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องนึงที่ก็มีคนมาใช้บริการเยอะอันนี้ทดสอบเนื้อยางที่ไปทำเป็นยางล้อแต่ถ้าเกิดพูดถึงความปลอดภัยเนื้อยางก่อนค่ะถ้าอยากพูดถึงความปลอดภัยของยางล้อรถยนต์นะนอกจากเรื่องความร้อนแล้วเนี่ยในเรื่องการเกาะถนนในเรื่องความคงทนวิ่งไปนานเท่าไหร่มันจะระเบิดไหมอะไรเงี้ยมันก็มีห้องทดสอบของมันอีกของมันซึ่งเราก็มีนะเราเพิ่งได้ห้องทดสอบขึ้นมาทดสอบยางล้อขึ้นมาซึ่งถ้าสนใจอยากจะพาไปดูนอกจากเครื่องวัดความร้อนของยางที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีเครื่องที่ให้การทดสอบเกี่ยวกับยางเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาทำการทดสอบได้อีกหลายอย่างด้วยกันครับอย่างเช่นเครื่องทดสอบความคงทนต่อโอโซนของยางเครื่องทดสอบความยืดหยุ่นเครื่องวิเคราะห์สูตรผสมยางและนอกจากเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบที่มีประสิทธิภาพแล้วที่นี่ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบไว้รองรับสำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างการทดสอบยางล้อรถอีกด้วยครับอาจารย์คะอย่างเรื่องของล้อรถยนต์เนี่ยค่ะเราต้องทดสอบอะไรบ้างคะอันนี้เป็นการทดสอบความคงทนของล้อยางค่ะเราทดสอบโดยการเรียนแบบให้ยางเนี่ยเราวิ่งท้องถนนอันนี้คือท้องถนนครับใช่นะแล้วเราก็หมุนไปตามจำนวนรอบตามมาตรฐานเราดูที่ว่าดอกยางมันสึกแค่ไหนค่ะแล้วเรียกว่าวิ่งไปจนกระทั่งมันระเบิดก็ได้ค่ะเพื่อที่ให้ดูว่าต้องวิ่งนานขนาดไหนมันถึงจะระเบิดมันเรื่องของความปลอดภัยนี่สำคัญเหมือนกันเนาะอาจารย์แล้วเราก็มันก็จะมีเดี๋ยวจะเห็นว่ามันมีการวัดอุณหภูมิกำลังเดินทางมานี่คือเครื่องวัดอุณหภูมินะเป็นอินฟราเรดโดยไม่มีการสัมผัสกับตัวยางแต่มันเคลื่อนที่มาเนี่ยนะมันจะวัดที่ยางที่บอกแล้วเมื่อกี้ยางพอวิ่งไปมันจะร้อนขึ้นค่ะอันนี้ก็เริ่มมีไอร้อนๆออกมาด้วยความร้อนที่ผิวยางเท่าไหร่นี่ก็วัดโดยเครื่องวัดอันนี้คืออินฟราเรดนะฮะก็จะวัดรอบยางหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะหมุนไปเรื่อยๆโอ้ดีจังเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้เราก็ต้องมีการทดสอบในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของแรงสึกดูในเรื่องของล้อรถยนต์ต่อยางมันทนสึกแค่ไหนนะจากการวิ่งตามมาตรฐานการทดสอบที่บางทีอย่างของปอกรเนี่ยก็คือต้องทดสอบ3วันวิ่งอยู่3วันต่อเนื่องเพราะว่ายางรถยนต์นี่เป็นสิ่งที่มันรับแรงสูงมากต้องสอบนานใช้งานหนักที่สุดเรื่องความปลอดภัยปลอดภัยด้วยนะคะเพราะมันต้องสอบนานค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเหมือนกับมีเป็นไอความร้อนคอยออกมาแล้วตอนนี้เครื่องวัดอุณหภูมิก็กำลังรู้สึกค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าถนนเราก็ยังวิ่งอยู่นะคะอาจารย์ถนนยังอยู่ตลอดเวลาโอ้อันนี้ก็ต้องทดสอบกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่นี่เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและนอกจากเครื่องนี้แล้วเนี่ยยังมีเครื่องไหนอีกหรือเปล่าก็มีฮะมีเครื่องนึงที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทดสอบตามมาตรฐานค่ะเครื่องวัดความแข็งแรงของโครงยางเครื่องวัดความแข็งแรงของโครงยางอันนี้นี่คือเป็นล้ออันนี้ก็คือล้อยางดอกยางล้อยางดอกยางนะคะเดี๋ยวไปดูโครงยางยางรถยนต์มันจะมีโครงยางข้างในที่เป็นเส้นลวดนะที่เป็นผ้าใบแล้วก็มีดอกยางหุ้มอยู่เพื่อจะก่อถนนค่ะอันนี้เราศึกษาเรื่องของการเสกล้อนะอันนี้เราดูเครื่องนี้เนี่ยจะวัดความแข็งแรงโครงยางพี่กำลังควบคุมอยู่เลยหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยนะคะถ้าดูต่อไปนะฮะจริงๆแล้วเครื่องนี้มันจะต้องวัดความแข็งแรงเนี่ยมันจะมีเดือยขึ้นมา
กดเข้าไปในนี้นะฮะกดเข้าไปในยางค่ะให้มันทะลุเข้าไปแล้วดูซิว่ามันใช้แรงเท่าไหร่นี่คือวัดความแข็งแรงแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เซตไว้แบบนั้นค่ะอันนี้เราเซตไว้เนี่ยก็คือวัดดูแพทเทิร์นของดอกยางคือเวลาสิ่งที่ต้องวัดก็คือว่าเวลายางรถวิ่งมาบนยางล้อวิ่งบนถนนเนี่ยมันสัมผัสกับผิวถนนดีหรือเปล่าใช่ไหมถ้าสัมผัสไม่ดีมันก็จะลื่นถลายไม่ตรงถนนแล้วทุกยางเนี่ยดอกดางเนี่ยมันก็มีผลใช่ไหมว่าต่อการก่อถนนต่อการรีดน้ำเราก็จะมาจะศึกษาได้ว่าแพทเทิร์นดอกยางที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีจะรีดน้ำได้ดีไหมก่อถนนดีไหมเราก็มาศึกษาดูวัดแพทเทิร์นของดอกยางแล้วนอกจากในเรื่องที่เราเห็นไปเนี่ยนะคะของที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยเนี่ยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับยางพาราได้แล้วค่ะและยังมีงานวิจัยอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์คะก็มีฮะก็คือว่าคือยางเนี่ยอุตสาหกรรมยางมันประกอบด้วย2ส่วนที่เราได้ดูมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ยางล้อสายพานที่ว่ามันมีอีกส่วนนึงเนี่ยนะที่คือส่วนที่ผลิตยางธรรมชาติพวกยางแผ่นยางแท่งน้ำยางก้อนซึ่งเมืองไทยเนี่ยส่งออกมากที่สุดในโลกเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะส่วนนั้นก็คือส่วนที่เราต้องพัฒนาเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเรามีโปรแกรมที่วิจัยเพื่อจะทำให้เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันทันสมัยขึ้นใช้แรงงานคนน้อยลงใช้เครื่องจักรมากขึ้นใช้เทคโนโลยีสะอาดนะก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปโรงงานยางเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นหมดเลยนะกลิ่นแอมโมเนียกลิ่นยางเน่าเนี่ยนะฮะเรากำลังวิจัยอยู่เพื่อจะทำให้โรงงานเนี่ยทันสมัยขึ้นเป็นมีกสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่มีกลิ่นแล้วมีกสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช่นี่กำลังทำอยู่ทำมา 3-4 ปีแล้วก็คิดว่าสักปีหน้าก็คงจะได้ผลตอนนี้ก็ได้ผลออกมาพอสมควรแล้วแสดงว่ายังมีงานวิจัยอื่นที่น่าสนใจแล้วก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางได้อีกเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยยางไทยเราจะคุยได้ว่าเฮ้ยยางไทยเนี่ยผลิตโดยเทคโนโลยีสะอาดไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมค่ะแหมอยากเห็นแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและจากการที่เราได้เข้ามาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยแห่งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นค่ะว่าที่นี่นะคะเป็นสถานที่หนึ่งค่ะที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถนะคะแล้วก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราของไทยเราได้อย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณดร.กฤษดามากๆค่ะที่มาให้ความรู้กับเราตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราไปชมงานวิจัยที่ทำให้เราสามารถใช้น้ำยางพาราได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดค่ะสาร A704 ใช่คืออะไรคะที่ส่วนประกอบของอะไรบ้างคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยๆดูนะคะว่าจะสามารถแยกเนื้อยางกับน้ำยางเนี่ยออกจากกันได้หรือเปล่าใส่ต่อเนื่องเอาใส่ต่อเนื่องคุยเพลินค่ะคุยเพลินที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเราโอ้ยคุณผู้ชมคะอุตสาหกรรมยางนะคะนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศเนี่ยมากมายมหาศาลเลยค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็ได้บอกเล่าถึงกระบวนการผลิตและการทดสอบยางเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผสมยางการขึ้นรูปและการคงรูปยางสมบัติพื้นฐานของยางโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยให้กระบวนการผลิตยางพารามีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นค่ะไปชมกันเลยค่ะออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสูตรให้ชัดชัดสักทีคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงโรงงานผลิตน้ำยางพาราข้นค่ะว่าแต่ในกระบวนการผลิตน้ำยางพาราข้นนะคะก็จะมีน้ำเสียแล้วก็เศษของน้ำยางเนี่ยหลุดเล็ดลอดออกมาค่ะถ้าหากว่าจะทิ้งไปเนี่ยก็เสียดายนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตน้ำยางพารามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วสามารถใช้น้ำยางพาราได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดค่ะไปดูกันค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในความจริงอยู่ในออกไปเพื่อจงภัยให้เห็นด้วยตาใครเป็นใครว่าแต่ว่าวันนี้พี่ปุ้ยมาทำ
อ๋อวันนี้พี่มาทดลองแยกเนื้อยางออกจากน้ำยางสกิมค่ะแยกเนื้อยางใช่ค่ะออกจากน้ำยางสกิมใช่น้ำยางสกิมเนี่ยมันคืออะไรคะพี่ปุ้ยน้ำยางสกิมนะคะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือน้ำทิ้งที่มีน้ำยางปนเปื้อนอยู่ซึ่งเกิดจากกระบวนการปั่นน้ำยางข้นหรือการผลิตน้ำยางข้นเองค่ะซึ่งน้ำทิ้งส่วนนี้นะคะไม่สามารถปล่อยลงสู่ระบบบำบัดหรือปล่อยออกสู่แหล่งน้ำได้โดยตรงจะต้องมีขั้นตอนในการแยกเนื้อยางออกก่อนนะคะในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นอย่างการใช้เทคนิคการปั่นเหวี่ยงนั้นนอกจากที่เราจะได้น้ำยางเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆต่อไปแล้วน้ำยางสกิมหรือหางน้ำยางก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ได้มาจากกระบวนการผลิตนี้ซึ่งนอกจากจะมีจำนวนมากแล้วน้ำยางสกิมที่ได้ยังมีเนื้อยางปะปนอยู่ประมาณ 4-5% ทำให้ต้องมีการใช้สารจับตัวเนื้อยางออกจากน้ำยางสกิมให้ได้มากที่สุดเพื่อนำเนื้อยางที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับแต่เขามีการแยกยังไงอะคะก็คือตามปกติแล้วนะคะโรงงานทั่วไปเขาก็จะใช้กฎกรรมฐานค่ะนะคะในการแยกเนื้อยางออกโดยกระบวนการของเขาก็คือง่ายๆรวบรวมน้ำยางสกิมในบ่อหรือในรางที่เขามีอยู่นะคะได้จำนวนหนึ่งแล้วเขาก็จะใช้กฎกรรมฐานใส่ลงไปให้ปริมาณที่เพียงพอแล้วก็กวนหรือปั่นผสมให้เข้ากันเพื่อที่ให้เนื้อยางกับเนื้อกรดผสมตัวได้ดีแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยให้ยางลอยขึ้นคือเซตตัวลอยขึ้นแล้วก็มันก็จะแยกเนื้อยางกับน้ำทิ้งออกจากกันซึ่งน้ำทิ้งที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรดว่าแต่ตอนนี้นะคะทาง M-Tech เนี่ยได้มีการคิดค้นแล้วก็วิจัยเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยตรงนี้บ้างคะพี่ก็คือการแยกเนื้อยางออกจากน้ำยางสกิมโดยใช้สารที่เราเรียกว่าสาร A704 ค่ะสาร A704 ใช่ คืออะไรคะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างอะคะสาร A704 นะคะค่ะตอนนี้เราที่เราศึกษาก็คือเราจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะจริงๆแล้วก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นผงของมันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอามาใช้งานค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาละลายน้ำแล้วก็กลบนะคะก็จะได้เป็นสารที่ใสๆเป็นของเหลวแบบนี้คือไม่สามารถจะใช้งานได้ทั้งที่เป็นผงเลยอันนี้เป็นผงอะไรอะคะพี่ปุ้ยอันนี้เป็นผงโพลิเมอร์ผงโพลิเมอร์แล้วเอาผงโพลิเมอร์เนี่ยมาผสมกับก็จะมีตัวเติมอื่นๆอีกแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาละลายน้ำแล้วก็ผสมกรดพอผสมกรดด้วยเองสิ่งสำคัญเลยนะคะว่าแต่ว่าสาร A704 เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติยังไงแล้วก็แบ่งแยกเป็นยังไงได้บ้างอะคะก็คือสาร A704 คุณสมบัติหลักๆก็คือสามารถรวบรวมเนื้อยางได้หมดสามารถรวบรวมเนื้อยางได้หมดทั้งหมดใช่แยกเลยแยกเนื้อแยกน้ำโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อทดแทนการใช้กรดซัลฟูริกในการจับตัวน้ำยางสกิมนั้นทาง M-Tech ได้มีการพัฒนาสารจับตัวน้ำยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อว่า A704 ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าจะนำสารนี้ไปใช้กับน้ำยางสกิมในระดับไหนด้วยโดยตอนนี้ก็มีออกมา3สูตรด้วยกันครับคือ A704 สูตร A เป็นสารที่สามารถแยกเนื้อยางได้ทั้งหมดและน้ำทิ้งที่ได้หลังจากการจับน้ำยางสกิมแล้วยังมีค่าเป็นกรดเหมือนปกติสำหรับ A704 สูตร B สามารถใช้ทดแทนการใช้กรดในกระบวนการจับน้ำยางสกิมได้เลยแล้วค่าของน้ำทิ้งที่ได้ก็เป็นด่างและ A704 สูตร C สามารถแยกเนื้อยางออกได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับ A704A แต่น้ำทิ้งที่ได้จะมีค่าความเป็นกลางและยังสามารถช่วยลดการใช้กรดได้ถึง 30% ครับว่าแต่ว่าวันนี้ที่มากันอยู่ตรงนี้เลยอะค่ะเราต้องทำอะไรอะคะพี่ปุ้ยก็คือวันนี้เราจะมาลอง A704A ค่ะ A704A น้ำที่ทิ้งเนี่ยก็ยังมีสภาพเป็นกรดมันเองค่ะวิธีการทดสอบเราต้องทำยังไงคะคือโดยปกติเวลาเราทดสอบนะคะเราก็จะเก็บตัวอย่างน้ำยางขึ้นมาจำนวนหนึ่งปุ๊บใส่ไว้อันนี้คือตัวอย่างน้ำยางของบ่อนี้เลยนะคะอันนี้ตัวอย่างน้ำยางที่เราเก็บขึ้นมาจากบ่อนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาลองทดสอบสูตรก่อนก็คือเหมือนเราจะมีสูตรมาที่เราสแกนมาจากแล็บคือเราทำมาแล้วจากแล็บแต่เราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยเหมาะกับที่นี่หรือเปล่าเราก็จะมาทดสอบอีกครั้งนึงแต่ละโรงงานก็ไม่เหมาะกับแต่ละโรงงานจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอายุน้ำยางเรื่องสารที่เขาเติมขนาดปั่นก็จะมีคือแต่ละที่จะมีการเติมสารไม่เหมือนกันอ๋อเรื่องปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกอะไรอย่างนี้ดังนั้นก็เราก็จะเช็คเพื่อความมั่นใจของเรานิดนึงว่าที่เราทำมาเนี่ยใช่หรือเปล่าเราก็จะมาเช็คอีกรอบหนึ่งก็คือเราก็จะเก็บตัวอย่างน้ำยางขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะใช้สาร A704A ของเราเนี่ยที่ละลายน้ำผสมกรดอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสาร A704A นั่นเองแล้วเราก็ใส่เข้าไปต้องใส่ไปหมดเลยไหมคะพี่ปุ้ย
ถ้าตอนเราทดสอบเราจะใช้ค่อยๆใส่ลงไปจนมันจับตัวค่ะเอช่วยหยดได้มาเทเลยให้คุณเอช่วยหยดดีกว่าง่ายๆโอเคได้ค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆหยดไปพี่ปุ้ยก็ต้องคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ในห้องแลบหรือในสภาวะที่สะดวกกว่านี้เราจะมีเครื่องกวนนะคะก็อันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยๆดูนะคะว่าจะสามารถแยกเนื้อยางกับน้ำยางเนี่ยออกจากกันได้หรือเปล่าเอาใส่ต่อเนื่องเอาใส่ต่อเนื่องคุยเพลินค่ะคุยเพลินถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้หมดแล้วนะเพราะตอนนี้เรามาลองใช้เวลาจับตัวนานไหมคะไม่นานค่ะแยกน้ำกับเนื้อยางพาราออกจากกันเรียบร้อยแล้วค่ะแหมจับเป็นก้อนเลยนะคะใช่ค่ะว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อคะเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะไปลงบ่อจริงกันเลยค่ะลงบ่อเอาสาร A704 ลงบ่อค่ะคุณเอไม่ต้องลงค่ะเดี๋ยวคุณเออยู่ปากบ่อนะคะอยู่ปากบ่อค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นไปดูกันต่อค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงเราใช้สาร A704 ในถังนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถังนี้เป็นส่วนที่เราเตรียมไว้แล้วพร้อมที่จะลงบ่อนี้ได้เราต้องใช้ในอัตราส่วนประมาณเท่าไหร่คะอัตราส่วนก็คือประมาณ5กรัมสารละลายนะคะต่อน้ำยา100กรัมอันนี้เราก็ใช้วิธีการเปิดแล้วก็ใส่เดี๋ยวเราก็จะเปิดวาล์วใส่ลงไปเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะอันนี้เลยนะคะโอ้โหเรียบร้อยแล้วอันนี้สารมันก็จะค่อยๆลงไปอยู่ในบ่อนั่นเองมันจะใช้เวลาในการจับตัวกันนานไหมคะประมาณ20นาที20นาทีค่ะระหว่างนี้มันก็กำลังแยกกันอยู่ใช่ระหว่างเนื้อยางทำหน้าที่ของมันอยู่ทำหน้าที่ของมันอยู่เนื้อยางก็ค่อยๆขึ้นมาข้างบนเหรอคะก็คือจะค่อยๆรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นส่วนน้ำที่เป็นน้ำใสๆอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะมันจะมีสภาพเป็นกรดเป็นกรดนั่นเองแล้วเราจะต้องทำยังไงกับน้ำเหล่านี้อะคะก็คือน้ำนี้ก็จะถูกไปบำบัดให้เป็นกลางก่อนนะคะก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดอีกทีนึงค่ะก็เข้าสู่กระบวนการการบำบัดน้ำเสียใช่ค่ะใช่ไหมคะเอาล่ะแล้วตอนนี้นะคะสาร A704A กำลังทำหน้าที่ของมันอยู่ใช่เดี๋ยวเราต้องรอสักพักนึงค่ะมันจะมีสภาพเป็นยังไงอะคะหลังจากที่มันเริ่มที่จะจับตัวกันแล้วอะค่ะก็คือมันจะเห็นว่ามีเม็ดยางใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากที่ตอนแรกเราเห็นมันว่ามันเป็นน้ำลักษณะเหมือนนมมันก็จะเริ่มมีเม็ดยางเกิดขึ้นเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือจะอาจจะลักษณะคล้ายๆด้านหลังเรานี่นะคะอ๋อแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเม็ดยางอย่างนี้ก็คือมันก็จะจับตัวกันดีของเราจะจับตัวกันแน่นนะคะแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาแล้วก็ตัดแล้วก็แปรรูปต่อไปอะค่ะก็คือในกระบวนการเนี่ยหลังจากที่เราทิ้งเอาไว้20นาทีมันก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาเป็นเนื้อยางใช่ค่ะแล้วก็ค่อยใช้วิธีการโกยเอาเนื้อยางเนี่ยออกมาพักไว้ก่อนด้านนอกค่ะนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำยังไงให้มันแน่นๆกันนะคะทุกคนก็คือจริงๆแล้วถ้าน้ำยางอายุไม่เยอะมากมันจะเกาะตัวเป็นแผ่นเลยค่ะเราก็จะเอามีดตัดแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าน้ำยางอายุเยอะมากๆมันก็จะจับตัวได้ยากมากขึ้นนะคะมันก็อาจจะต้องใช้วิธีโกยอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือว่าเดี๋ยวมันพอมันขึ้นมาปุ๊บมันจับตัวกันเรียบร้อยเป็นแผ่นๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาตัดใช่ครับแล้วเราจะทำยังไงกับเนื้อยางตรงนี้อะคะก็คือเขาก็จะเอาไปรีดแล้วก็เอาไปอบแห้งอะค่ะก็จะเอาไปเป็นน้ำยางเป็นยางสกิมแห้งเป็นยางก้อนค่ะเป็นแผ่นเป็นก้อนก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆเลยสีเหลืองๆใช่คล้ายๆกับสีของหนังสติ๊กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่เลยค่ะโอ้ยอย่างนั้นแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างคะก็เอาไปทำหนังสติ๊กนั่นแหละค่ะแล้วก็พื้นรองเท้ารองเท้ายางแล้วก็พวกพื้นยางที่รองในพื้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันมีเนื้อยางแค่ 4-5% เท่านั้นเองแต่ว่ามันยังมีคุณสมบัติที่ใช้ได้อยู่ใช่ได้อยู่ส่วนใหญ่เขาเลือกเอาไปใช้งานอย่างที่พี่ปุ้ยว่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะเนื่องจากว่าเป็นยางที่ถูกตัดโมเลกุลไปบ้างแล้วคุณสมบัติอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนยางน้ำยางพ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็น
ป็นพวกยางที่ไม่ต้องโดนความร้อนมากไม่ต้องโดนสารที่เป็นน้ำมันหรือกรดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยทิ้งไปเปล่าๆใช่ค่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่วันนี้เราสามารถที่จะนำมาเพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิตน้ำยางได้ด้วยนะคะค่ะใช่ว่าแต่ว่าเกษตรกรที่เขาปลูกยางกันเยอะๆเลยเนี่ยเขาเห็นแบบนี้เนี่ยอยากจะลองใช้สาร A704 บ้างได้ไหมคะเหมาะไหมคะพี่สาร A704 นะคะไม่เหมาะกับการไปจับน้ำยางสดเพื่อทำยางแผ่นจะเหมาะกับน้ำยางที่เป็นน้ำยางสกิมที่เป็นน้ำยางทิ้งจากกระบวนการปั่นอย่างนี้นะคะถ้าในการจับยางแผ่นตอนนี้ก็ยังคงเป็นกรดอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ทาง MTech ก็ไม่ได้มีงานวิจัยเฉพาะกับทางอุตสาหกรรมอย่างเดียวเราก็ยังมีงานวิจัยอื่นที่เป็นเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะก็อย่างเช่นอะไรเหรอคะตอนนี้เรามีสารรักษาสภาพน้ำยางสดที่เราเรียกว่าสารแทปอะค่ะสำหรับน้ำยางสดอันนี้ก็จะเหมาะกับเกษตรกรสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะแต่ต้องไปดูต่อใช่ไหมคะพี่ปุ้ยต้องค่ะเอาละค่ะติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะหนึ่งในทีมนักวิจัยจาก MTech นั่นเองค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของสาร A704 ที่สามารถแยกเนื้อยางและน้ำได้ออกจากกันอย่างมีประสิทธิภาพมากเลยค่ะขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูงานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่สามารถรักษาสภาพน้ำยางพาราสดค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือเนื้อยางที่บดละเอียดแล้วจากสวนยางเลยค่ะที่ออกมาเป็นแห้งอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นคล้ายๆชีสแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้อย่างสิ้นเชิงใช่ค่ะหลังจากที่เราได้ไปรู้จักกับสารจับตัวน้ำยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมกันมาแล้วอีกหนึ่งงานวิจัยที่นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางธรรมชาติก็คือสารรักษาสภาพไร้แอมโมเนียและสมบัติของน้ำยางข้นและยางแห้งนั่นก็คือสารแทปครับซึ่งสารนี้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสารรักษาสภาพที่ใช้แอมโมเนียแต่เหนือกว่าตรงที่นอกจากจะสามารถรักษาสภาพน้ำยางได้นานกว่า1เดือนแล้วคุณสมบัติของยางที่ได้ยังสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าเดิมและที่สำคัญไม่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนแอมโมเนียอีกด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือเนื้อยางที่บดละเอียดแล้วจากสวนยางเลยค่ะวันนี้นะคะเรามีงานวิจัยที่ช่วยให้กระบวนการผลิตยางพารามีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะต้องถามดร.วันนี้จาก M-Tech ค่ะอยู่ข้างๆเอ๋แล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังไงดร.คะเรามีเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยในเรื่องของกระบวนการผลิตยางนี้คะกระบวนการนี้เป็นกรรมวิธีใหม่เป็นนวัตกรรมที่ทำให้ยางแห้งหรือเป็นการใช่ค่ะหรือเป็นการกำจัดเอาน้ำออกจากยางนะคะแล้วก็ยังมีสมบัติที่ดีในแง่ของการเพิ่มคุณภาพของยางในเรื่องอื่นๆด้วยค่ะว่าแต่ว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะในเรื่องกระบวนการผลิตที่เขาบอกมาเนี่ยค่ะกรรมวิธีแบบดั้งเดิมเนี่ยจริงๆใช้กันมากว่า60ปีนะคะแล้วก็ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยเองที่พึ่งพาตนเองเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาควบคู่กันมาเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องปัญหามีหลายประเด็นเลยค่ะสำหรับกรรมวิธีในการผลิตยางแท่งแบบดั้งเดิมนั้นที่สำคัญคือต้องใช้การอบยางด้วยเตาอบความร้อนโดยนำน้ำยางสดที่ผ่านการจับจนเป็นก้อนโดยปกติแล้วยังมีปริมาณน้ำอยู่มากมาย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำเข้าเตาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิสูงถึง110ถึง130องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 3-5 ชั่วโมงแล้วนำยางที่ได้ผ่านความร้อนมาอัดเป็นแท่งซึ่งคุณภาพของยางที่ได้นั้นก็เกิดปัญหามาตลอดทั้งในเรื่องของความไม่สม่ำเสมอและสีของเนื้อยางแท่งที่ได้นอกจากนี้ความชื้นที่เหลือยังส่งผลให้เกิดเชื้อราจนทำให้ยางเสื่อมสภาพได้ง่ายอีกด้วยครับปัญหาสำคัญก็คืออาจจะมีน้ำหลงเหลืออยู่หรือความชื้นหลงเหลืออยู่บางจุดแห้งบางจุดไม่แห้งจะมีอยู่ก้อนเล็กๆที่ตัดออกมานะคะจากก้อนใหญ่ใช่ค่ะซึ่งยางที่อบจากกระบวนการแบบดั้งเดิมหรือว่าอบจากเตาอบความร้อนเนี่ยถ้ามีความชื้นหลงเหลืออยู่ปัญหาสำคัญอย่างนึงก็คือเวลาเก็บไว้ใช้งานเก็บไว้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องเชื้อราการปนเปื้อนอยู่เยอะเองนะคะใช่ค่ะเพราะนี่คือจะเป็นจุดหลักเลยนอกจากนั้น
ความไม่สม่ำเสมอของสีก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นจุดหลักๆของกระบวนการแบบเดิมซึ่งเราเองเรามีความคิดว่าปัญหาทุกอย่างคือความท้าทายสำหรับพวกเราเราก็เลยตั้งใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นนะคะซึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ยังไม่เคยมีใครประดิษฐ์ขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศสำหรับยางธรรมชาติโอ้นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะคะใช่ค่ะเราใช้อะไรมาทดแทนคะเป็นการใช้เครื่องอัดรีดเครื่องอัดรีดเรียกภาษาอังกฤษว่า extruder ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยค่ะค่ะและอย่างกระบวนการผลิตนี่จะคล้ายๆแบบเดิมไหมคะดร.จะคล้ายไหมจริงๆแล้วด้วยเทคโนโลยีกรรมวิธีเนี่ยจะไม่คล้ายเพราะว่าเราใช้เครื่องที่สร้างความดันนะคะคือเครื่องอัดรีสกรูคู่เนี่ยมีสมบัติพิเศษในการทำให้เกิดแรงดันขึ้นในจุดที่เราออกแบบอย่างถูกต้องเชิงวิศวกรรมพอมีการกดหรือว่าดันหรือบีบอัดเอาน้ำออกได้เนี่ยอันนี้จะเป็นหลักการที่เราเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญจึงนำมาพัฒนาเป็นเครื่องหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่นี้อ๋อมีภาพให้ดูไหมคะมีค่ะอันนี้จะเป็นภาพเขียนซึ่งแสดงส่วนประกอบสำคัญของเครื่องนี้นะคะเครื่องอัดรีสกรูคู่ที่ใช้ในการกำจัดน้ำออกจากยางแล้วเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ข้างในของกระบอกสกรูเนี่ยจะมีแกนสกรูอยู่2แกนนี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะแกนสกรูคู่อันนี้จะเป็นสกรูคู่นี่เหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเครื่องอัดรีสกรูคู่ลักษณะการทำงานของเครื่องอัดรีสกรูคู่เพื่อผลิตยางแห้งอย่างต่อเนื่องนั้นเราได้นำปัญหาในเรื่องของพลังงานที่สูญเสียไปจากการอบด้วยเตาความร้อนแบบเดิมๆมาพัฒนาด้วยกลไกการกำจัดน้ำและไอระเหยของยางย่อยที่ป้อนเข้าเครื่องโดยผ่านสายพานครับเมื่อเข้าสู่ตัวเครื่องยางก็จะผ่านกระบอกสกรูคู่แบบพิเศษซึ่งนอกจากจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้แล้วยังช่วยให้เกิดแรงดันย้อนกลับจนกำจัดน้ำและไอระเหยออกจากยางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับและที่สำคัญที่สุดส่วนกำหนดรูปร่างยางแห้งหรือหัวดรายที่ออกจากเครื่องนั้นเจ้าเครื่องนี้ยังสามารถเลือกได้ตามรูปแบบของหัวดรายที่กำหนดได้อีกด้วยครับอุ้ยนี่ออกมาเป็นแห้งอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นคล้ายๆชีสแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้อย่างสิ้นเชิงใช่ค่ะอุ้ยดูมันแน่นมากขึ้นเลยอะค่ะแล้วก็ยางที่ออกมานะคะจะเป็นยางที่มีคุณภาพสม่ำเสมอจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยจะดูแน่นค่ะมีความต่อเนื่องเป็นกระบวนการทำให้ยางแห้งแบบต่อเนื่องซึ่งจุดนี้ก็แตกต่างจากเตาอบเพราะเตาอบเนี่ยถือว่าเป็นล็อตคือใส่ลงไปแต่ละกระบะก็ได้มาเป็นแผ่นใหญ่ๆไปเลยเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วอย่างนี้คือเราจะมีออกมาเป็นเฉพาะแบบนี้แบบเดียวหรือเปล่าคะหรือออกมาในรูปแบบอื่นได้ด้วยเราสามารถทำรูปแบบอื่นได้ด้วยขึ้นอยู่กับหัวดายแล้วคันนี้อยากจะทำให้เป็นชีสแบนแบบนี้หรือจะเป็นแท่งที่มีอันนี้ไส้อั่วหรือเปล่าไม่ใช่แล้วแต่ใช่ไหมคะดร.แล้วแต่ว่าเราจะเอาหัวดายเป็นแบบไหนนั่นเองจะเป็นแบบแบนๆแบบนี้ก็ออกมาหรือจะแบนมากกว่านี้ก็สามารถทำได้ได้เช่นเดียวกันหรือจะออกมาเป็นแบบกลมๆค่ะนะคะซึ่งเวลานำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนี่ยผู้ประกอบการบางรายเขาจะชอบมากเพราะว่าการที่เขาสามารถจะตัดเป็นชิ้นย่อยและนำไปบดนำไปผสมสีผสมกับสารเติมแต่งต่างๆอันนี้ผสมสีได้ด้วยเหรอนำไปผสมสีได้ค่ะโอ้เพราะว่ามันมีความใสๆอยู่ในตัวแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรากำหนดรูปร่างต่างๆได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการเขาเอาไปทำอะไรบ้างคะดร.คะโอ้ยางธรรมชาตินี่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นยางล้อนะคะแล้วเราเองเราได้ลองเอายางที่พัฒนาโดยเทคนิคของเราเนี่ยไปทดสอบขึ้นรูปเป็นพื้นรองเท้าหลากหลายสีสันมากค่ะแล้วก็นี่จะเป็นยางที่ขึ้นรูปโดยใช้ยางของพวกเราซึ่งเราเองเราจะเรียกยางนี้ว่ายางเท็กซ์คำว่าเท็กซ์คืออะไรคะ TEX ก็มาจาก Twin Screw Extruder หรือเครื่องอัดรีสกรูคู่นั่นเองยางเท็กซ์นั่นเองนะคะแล้วนอกจากที่เราเห็นออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้แล้วเนี่ยออกมาเป็นเม็ดๆเล็กๆแบบนี้ก็ได้ด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกฟอร์มนึงที่เราพยายามจะหาวิธีเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับการนำเอายางธรรมชาติชนิดใหม่นี้ไปใช้นะคะเพราะว่าสมบัติที่ดีของยางที่ผลิตด้วยเครื่องเท็กซ์หรือเครื่องอัดรีสกรูคู่นี้นอกจากมีความชื้นน้อยมากนะคะความชื้นน้อยกว่ายางที่ผ่านการอบด้วยเตาอบความร้อนมากๆเลยนะคะอีกส่วนอื่นๆก็คือ1มีกลิ่นน้อยกลิ่นเนี่ยจะจางแล้วก็เบาแล้วก็น้อยกว่า
ยางที่อบโดยเตาอบความร้อนซึ่งนี่เป็นจุดสนใจที่สำคัญมากค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยางจะนิ่มยางนิ่มขึ้นค่ะยางนิ่มขึ้นจุดนี้อุตสาหกรรมสนใจมากเลยค่ะแบบนี้โอ้โหหักแทบไม่ได้เลยนะคะต้องใช้แรงเยอะมากแต่นี้ออกมานิ่มเวลาที่นำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยพลังงานที่ใช้ก็น้อยลงค่ะอันนั้นคือประหยัดพลังงานสำคัญมากเลยนะคะดร.คะแล้วผู้ประกอบการเนี่ยพอเขาเห็นเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาว่ายังไงบ้างคะตอนนี้มีผู้แสดงความสนใจค่ะหลายๆรายนะคะพวกเราเองพยายามเรียนรู้จากผู้ใช้เพราะว่าเราเชื่อว่างานวิจัยไม่ได้สิ้นสุดลงแค่ตรงนี้การทำให้ยางแห้งด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งพวกเราก็ดีใจที่ประสบความสำเร็จขณะเดียวกันพวกเรามองว่าระยะที่2หรือเฟสที่2เนี่ยเราอยากได้ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการมากขึ้นอีกส่วนนึงที่ได้มาทำให้เรารู้ว่ากรณีที่เราทำให้ยางแห้งได้แล้วเราสามารถใช้ฟังก์ชันของทวินสกรูสามารถจะผสมสารเติมแต่งสีหรืออะไรบางอย่างที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ยางแห้งในขั้นตอนเดียวนั่นก็จะเป็นขั้นต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยให้กระบวนการผลิตยางแห้งนั้นมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าใช้เวลาในการอบแห้งเนี่ยน้อยลงแต่ได้ยางแห้งที่แห้งมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยไทยและผลิตขึ้นเองในประเทศไทยของเราค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณดร.วันนีจาก M-Tech นะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเรายังมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการผลิตยางพาราในอุตสาหกรรมนี่นะคะมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเขาบอกมาว่าเป็นการนำพลาสติกมาผสมกับเนื้อยางนะคะจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องทดสอบแรงดึงนะคะอันนี้เป็นเครื่องทดสอบแรงดึงก็จะเห็นว่าชิ้นงานก็จะถูกดึงยืดขึ้นไปนะคะโอ้เยอะเลยค่ะอันนี้ก็คือยางธรรมชาติที่ไม่พลาสติกเลยเหรอคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าห้องปฏิบัติการของ M-Tech แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะที่สามารถช่วยแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราในภาคอุตสาหกรรมค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋กำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังเทยางนะคะกับพลาสติกเอาไปผสมนะคะกลายเป็นยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกใช่ไหมคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรามาถูกที่ถูกทางแล้วค่ะว่าแต่ว่ายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเนี่ยคืออะไรคะพี่เก๋ค่ะยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกอะค่ะก็ได้จากการที่เรานำยางธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นแท่งๆแบบนี้เนี่ยนะคะเรามาผสมกับเม็ดพลาสติกค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องนำมาทำเป็นเม็ดๆลักษณะนี้ก่อนนะคะเวลาก่อนที่จะนำไปผสมค่ะเป็นเม็ดอันนี้เป็นเม็ดยางธรรมชาตินะคะนิ่มจังเลยค่ะเราต้องไปตัดเป็นเม็ดว่าแต่ว่าธรรมดาเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าเวลาที่เราจะใช้ยางเนี่ยเราก็จะใช้เพียวๆเลยแต่ทำไมครั้งนี้ถึงต้องเอามาผสมกับเม็ดพลาสติกด้วยล่ะคะเหตุผลก็คือว่าปกติเนี่ยยางธรรมชาติทั่วไปเวลาเราไปใช้ทำเป็นชิ้นงานนะคะเรามักจะนำมารีไซเคิลได้ยากนะคะแต่ว่าเมื่อเรานำมันมาผสมกับเม็ดพลาสติกลักษณะนี้เป็นยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกแล้วเนี่ยค่ะสามารถนำไปรีไซเคิลได้นับว่าเป็นการนำข้อดีของพลาสติกและยางพารามาผสมกันเลยครับโดยยางเทอร์โมพลาสติกสามารถขึ้นรูปได้เหมือนพลาสติกมีคุณสมบัติอ่อนนุ่มเหมือนยางทั่วไปและที่สำคัญคือสามารถนำกลับมาหลอมใหม่ได้ซึ่งยางทั่วไปยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยากครับโดยทาง M-Tech ได้นำเม็ดพลาสติกมาผสมกับยางแท่งที่ได้จากยางพาราโดยใช้เครื่องบดผสมแบบปิดเพื่อให้ได้ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ได้หลากหลายกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนักวิจัยจึงได้พัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกออกมาหลายเกรดซึ่งแต่ละเกรดขึ้นอยู่กับสัดส่วนของยางและเม็ดพลาสติกที่ต่างกันออกไปครับพอผสมออกมาแล้วมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแข็งก็แข็งขึ้นเหมือนเม็ดพลาสติกเลยต่างค่ะตามพลาสติกนะคะตามชนิดของพลาสติกที่เราใส่ลงไปค่ะค่ะ
ว่าแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยเป็นยังไงอะคะสมบัติของยางเทอร์โมพลาสติกแบบนี้ค่ะก็จะอยู่คล้ายๆยางเวลาไปใช้งานนะคะแต่เวลาขึ้นรูปเนี่ยเราก็จะขึ้นรูปได้เหมือนพลาสติกคือหมายความว่าอย่างเม็ดที่น้องเห็นเนี่ยก็คือว่าเราพอเราให้ความร้อนปุ๊บมันก็จะเกิดการหลอมเหลวนะคะแล้วก็เราก็นำไปฉีดไปอัดขึ้นรูปพอเย็นตัวลงปุ๊บเราก็ได้ชิ้นงานถอดออกมาได้เลยโอ้ยดีจังเลยค่ะแล้วเราจะมีวิธีการทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูกันไหมคะอ๋อมีค่ะมีค่ะคุณผู้ชมคะถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่เกศพาไปทดสอบต่อเลยดีกว่าด้านไหนคะเชิญตรงนี้เลยค่ะตามมาเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงเราจะมาดูเครื่องทดสอบแรงดึงนะคะอันนี้เป็นเครื่องทดสอบแรงดึงค่ะและนี่ก็คุณธงศักดิ์นะคะเป็นผู้ช่วยของพี่เขาจะทำหน้าที่ทำการทดสอบให้เราวันนี้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งว่าแต่ว่าเราจะมีวิธีการทดสอบยังไงคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นเม็ดๆนะคะที่น้องได้เห็นเนี่ยเราก็จะนำมันมาขึ้นรูปเป็นแผ่นนะคะจะเป็นแผ่นหลายๆแบบหลายๆสูตรลักษณะนี้คราวนี้ดูลักษณะเหมือนยางแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะออกมีลักษณะมันๆหน่อยนึงใช่แล้วค่ะมีคุณสมบัติของพลาสติกใช่ค่ะจะมีความมันเงาเหมือนพลาสติกนะคะพอได้เป็นแผ่นลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็จะนำมันมาตัดเป็นชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นำชิ้นงานเนี่ยเอามาทดสอบก็คือจะใส่ไปในเครื่องนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการโอเปเรตด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อจะดึงชิ้นงานขึ้นไปนะคะไปทดสอบได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ธงทดสอบให้ดูเลยนะคะคุณธงศักดิ์ช่วยทดสอบเลยกดสตาร์ทค่ะก็จะเห็นว่าค่ะชิ้นงานก็จะถูกดึงยืดขึ้นไปนะคะแล้วก็จะดึงไปจนกว่าชิ้นงานจะขาดแล้วก็จะมีการวัดแรงนะคะว่าใช้แรงมากน้อยแค่ไหนในการดึงชิ้นงานอันนี้แล้วก็ชิ้นงานดึงยืดออกไปได้เท่าไหร่ก่อนที่จะขาดค่ะค่ะพี่เก๋คะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงเลยใช่ไหมคะใช่ก็ใกล้เคียงกับยางทั่วไปนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะทนแรงดึงได้มากกว่ายางก็คือทนแรงดึงได้ประมาณนึงมากกว่ายางแต่ว่าน้อยกว่าพลาสติกที่ใช้นะคะก็จะเห็นได้ว่ายืดจะยืดได้ค่อนข้างเยอะมากในลักษณะนี้เยอะมากเลยค่ะแบบยืดออกมาขนาดนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำซ้ำนะคะทดสอบลักษณะนี้หลายๆชิ้นงานแล้วเราก็นำค่าเฉลี่ยเอาไปพล็อตกราฟออกมานะคะก็จะได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็จะได้กราฟเป็นขึ้นมาที่หน้าจอค่ะว่าแต่ว่ายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างคะพี่เก๋คะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างชิ้นงานให้ดูนะคะเดี๋ยวยังไงเชิญทางนี้เลยค่ะได้ค่ะอู้อู้อู้เยอะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งอะนะคะอันนี้ก็คือยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเลยเหรอคะอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราใช้ยางเทอร์โมพลาสติกแต่ว่าอันนี้จะเขาจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดนำเข้าอะนะคะเป็นยางเทอร์โมพลาสติกทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอามาทำเป็นด้ามจับแบบนี้ก็ได้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยด้ามจับพวกนี้เราจะเห็นว่าจะค่อนข้างเป็นแข็งๆสีดำๆที่ทำจากวัสดุประเภทเบเกอร์ไลท์นะคะเป็นสังเคราะห์หรือเปล่าคะพี่อันนั้นจะเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าจับดูจะรู้สึกว่ามันนิ่มมือนะคะจับได้ถนัดมือมากขึ้นนะคะก็จะนำมาใช้เป็นพวกด้ามจับของอุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้ในลักษณะนี้ค่ะอุ๊ยมีจานรองแก้วด้วยนะคะอ๋อค่ะอันนี้นี่เราขึ้นรูปจากเม็ดที่เราได้ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่เราทำเองใน M-Tech เนี่ยนะคะก็นำมันมาฉีดขึ้นรูปอันนี้ใช้เครื่องฉีดขึ้นรูปมาเป็นจานรองแก้วนิ่มๆนะคะก็จะเห็นว่าได้ลักษณะเป็นคล้ายๆยางนะคะอันนี้เราต้องใช้ทุกเช้าแปรงสีฟันนั่นเองค่ะอันนี้อยู่ตรงส่วนไหนคะคือวัสดุบริเวณนี้นะคะส่วนที่มันมีความนุ่มเนี่ยเราก็จะใช้ยางเทอร์โมพลาสติกเนี่ยเข้าไปใช้นะคะ อย่างอันนี้นี่ก็เขาก็จะดีไซน์มาให้มันมีการงอได้นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีบางยี่ห้อเนี่ยที่สามารถเอามาใช้แค่จับกันลื่นก็มีนะคะในลักษณะเดียวกันอันนี้สามารถงอได้เลยนะคะแต่อันนี้จะดีไซน์ให้งอได้สิ่งที่พิเศษของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเนี่ยก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองใช่ไหมคะพี่เก๋คะค่ะก็สมบัติคล้ายยางทั่วไปก็จะยืดหยุ่นได้มากกว่าพลาสติกนะคะแล้วทาง M-Tech เนี่ยจะมีการคิดค้นแล้วก็ต่อยอดออกไปยังไงบ้างคะ
ขณะนี้เนี่ยเราก็มีการติดต่อกับหน่วยงานเอกชนนะคะพยายามที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เขาก็มีการนำไปทดลองขึ้นรูปชิ้นงานก็มีนะคะตอนนี้กำลังดำเนินงานอยู่ค่ะค่ะพี่เก๋คะพี่เก๋คิดว่ายางธรรมชาติทางพลาสติกเนี่ยจะส่งผลดีแล้วก็มีประโยชน์กับประเทศไทยของเรายังไงบ้างคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบบ้านเราผลิตยางธรรมชาติได้ค่อนข้างมากนะคะเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ว่าส่วนใหญ่เราขายออกไปเนี่ยเราก็จะขายในรูปยางดิบนะคะเป็นยางแท่งหรือน้ำยางยางธรรมชาติทำโมพลาสติกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติของบ้านเรานั่นเองค่ะเพราะธรรมดาเนี่ยถ้าหากว่าเราขายยางออกไปเนี่ยบางทีก็ขายเป็นน้ำยางบ้างขายเป็นยางแท่งๆที่เราเห็นในเมื่อสักครู่นี้บ้างขายออกไปเนี่ยโอ้โหเป็นตันๆเยอะๆเลยแล้วเขาก็เอาออกไปพัฒนาคิดค้นขึ้นมาเป็นชิ้นงานที่เราได้เห็นแบบนี้บางทีก็เอากลับมาขายประเทศของเราทำให้สินค้าเนี่ยมีราคาที่สูงมากขึ้นแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะทำให้โปรดักต์ต่างๆหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยออกมาจากยางธรรมชาติถุงพลาสติกเนี่ยได้เองแล้วด้วยฝีมือคิดค้นของนักวิจัยไทยของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและงานวิจัยดีๆแบบนี้แหละค่ะก็จะส่งผลดีทั้งต่อทางด้านเกษตรกรรมและทางด้านอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยของเรานะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณดร.ภาสรีหรือว่าพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะและสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ชมไปทั้งหมดในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งนี้นะคะสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับยางพาราได้ค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการคิดค้นและวิจัยยางพารานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดร.ภาสรีและเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะตลอดรายการในวันนี้เราได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิรูปยางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นสารจับตัวน้ำยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถจับเนื้อยางจากน้ำทิ้งในกระบวนการปั่นน้ำยางข้นมาสร้างให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นได้สารรักษาสภาพไร้แอมโมเนียและสมบัติของน้ำยางข้นและยางแห้งหรือสารแท็บก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยรักษาสภาพน้ำยางไม่ให้เน่าได้นานขึ้นแล้วยังสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าเดิมด้วยครับนอกจากนี้เครื่องอัดรีดสกูคู่เพื่อผลิตยางแห้งอย่างต่อเนื่องก็ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของพลังงานและเวลาที่สูญเสียไปจากการอบยางให้แห้งด้วยเตาอบความร้อนแบบเดิมๆครับและสุดท้ายก็คือการนำเม็ดพลาสติกมาผสมกับยางธรรมชาติจนกลายเป็นยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปและนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ได้เหมือนพลาสติกซึ่งเป็นการนำประโยชน์ของยางมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยคืออะไรแนวทางการวิจัยและพัฒนานะครับของศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยนะฮะก็คือเราพยายามเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมยางผลิตภัณฑ์ยางโดยตรงนะฮะไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรเขาอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณภาพสูงขึ้นหรือพัฒนากระบวนการผลิตเราก็เข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะเช่นช่วยพัฒนาสูตรยางช่วยพัฒนากระบวนการผลิตช่วยทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะฮะนี่คือแนวทางที่เราสนับสนุนอุตสาหกรรมอยู่